ยอดเมฆคู่ที่3กับซ้ายมือคมสันศักดิ์นรินทร์ขวามือศิลปไทยจ็อกกี้ยิมพิกัด112ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีเงินครับศิลปไทยจ็อกกี้ยิมนักชกอุดรนะครับกางเกงสีแดงนั้นนักชกกาฬสินธุ์คมสันศักดิ์นรินทร์อายุอานามก็ไล่เลี่ยกันนะครับคมสันนั้นอายุ19ศิลปไทยนั้นอายุ17กรรมการศักดาปลื้มจิตเรียกนักมวยทั้งสองมากลางเวทีแล้วก็สับมือครับซ้ายมือท่านชมครับกางเกงสีเงินนั้นศิลปไทยนะครับขึ้นมานั้นผู้ชมให้คมสันกางเกงสีแดงหรือแดงแล้วครับได้เปรียบนิดหน่อยครับ1และ2รวมกันคมสันกางเกงสีแดงนั้นเป็นอดีตแชมเปี้ยนรุ่นมินิฟลายเวทนะครับ105ปอนด์ของเวทีราชดำเนินครับนี่คุณภูมิพัฒนายุทธก็มาชมอยู่ด้วยดาราภาพยนตร์ไทยครับยุกยักล่อหลอกครับไม่ได้เกรงกลัวอดีตแชมเปี้ยนเลยนะครับศิลปะไทยเนี่ยศิลปะไทยนั้นค่าตัวก็15,000ครับขณะนี้ก็มีวัว3ตัวทอง3บาทนะครับค่าตัวยังไม่เยอะส่วนกางเกงสีแดงอดีตแชมเปี้ยนรุ่น105ปอนด์ของวิธีราชดำเนินครับคมสันศักดิ์นรินทร์นั้นมี3ล้อเครื่อง1คันครับอยู่ที่กาฬสินธุ์และก็ทอง3บาทยึกยักล่อหลอกกันอยู่ครับยังไม่รุนแรงครับทีเซ็กทีหนึ่งครับศิลปะไทยรูปร่างได้กันเลยนะครับล่อหลอกมวยเลยว่าจากที่ราบสูงทั้งคู่กับภาคอีสานหมดยกที่2คือวันนี้หลังจากจบยอดมวยเอกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็พักชมข่าวเด็ดภาคเด็ดกัน10นาทีจบปั๊บก็ชมการแข่งขันศึกเจ้าสนุกเกอร์ครับวันนี้มีทั้งเฟรมเดียวน็อกเอาท์แล้วก็ศึกชิงดำสำหรับศึกชิงดำนั้นท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของคุณจักรพันธ์ยมจินดาครับวันนี้คุณจักรพันธ์ยมจินดาจะมาเล่นชิงดำด้วยนะครับดูว่านอกจากอ่านข่าวเก่งภาคกีฬาเก่งแล้วฝีมือสนุกเกอร์เป็นอย่างไรครับผู้ศกเสียงหล่อครับคุณจักรพันธ์ยมจินดาครับหลังจากจบข่าวเด็ดภาคดึกครับตอนเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ชมกันนะครับศึกเจ้าสนุกเกอร์ทุกคืนวันคารถ่ายทอดสดครับจากช่อง7สีแฟนมวยที่ชอบสนุกเกอร์ด้วยก็ชอบครับคืนวันอังคารนี่หมาจ่าทุยครับมานั่งที่รั้วอยู่ด้วยมาเชียร์อยู่ที่ล็อกชั้น2หมดยกที่2นั้นคมสันก็ยังได้เปรียบเหมือนเดิมครับกางเกงสีแดงครับนิดหน่อยครับวางแข้งสักทีนึงไม่รุนแรงขยับแหมโดนถีบแล้วศิลปะไทยถีบสักทีนึงโต้ด้วยแข้งคนละดอกก็ยังไม่รุนแรงครับหลบได้ครับพอหนักเป็นเบาโดนเอาแล้วครับเบิ้ลเลยครับนี่แหละครับวางเป็นชุดมาเป็นชุดครับเตะแบบแชมเปี้ยนสาวหมัดกันแล้วได้ชุดหนึ่งก็หยุดสักทีหนึ่งขยับล่อหลอกวางแข้งไม่เข้าครับเสือปลาไทยนั้นถอยแต่ถอยไม่น่าเกลียดครับถอยไม่มากนักอันนี้ต้องยกบังแล้วครับเพราะว่าคมสันนี่แกมาหลายชุดเหลือเกินมาทางซ้ายและขวาครับขยับต้อนเข้าเชือกเสือปลาไทยจ้องตาเขม็งชกมวยนี่ก็พริบตาไม่ได้นะครับมวยสมัยโบราณจึงมีการสับน้ำให้น้ำเข้าตาเพื่อซ้อมไว้ไม่ให้ตากระพริบเบิ้ลแข้งไม่เข้าวางแข้งแหมต่อยขึ้นครับเข้าเต็มปากเลยครับไม่แรงแต่ว่ามันแม่นวางแข้งสวยครับตรงนี้2ดอกสวยหมดยกที่3ถีบเส้นทีหนึ่งนี่ก็ถีบส่งมุมก็ให้น้ำให้ท่าครับมวยไทยนั้นชก3นาทีพัก2นาทีมวยสากลนั้นชก3นาทีพัก1นาทีนะครับหมดยกที่3นั้นผู้ชมก็บอกว่ายังเหมือนเดิมครับยังเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของอดีตแชมเปี้ยนคือกางเกงสีแดงครับคมสันศักดิ์นรินทร์นักชกกาฬสินธุ์ครับบ้านเดียวกับบุญนำชอไวคุณแล้วครับยกที่4ครับสถานการณ์เหมือนเดิมครับกางเกงสีแดงได้เปรียบนิดหน่อยท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับมวยคู่นี้น็อกกันในแบบที่ใช้อาวุธที่เหลือเชื่อจริงๆครับเอาครับปล้ำในไม่ใช่ปล้ำธรรมดาครับใช้คางกดเบ้าตากันด้วยครับมวยรุ่นเล็กเดี๋ยวนี้นี่แม่เหลือเกินจริงๆตอนกอดกันปล้ำกันนี่พยายามใช้คางนะครับกดเบ้าตาคู่ต่อสู้ครับกางเกงสีแดงได้เปรียบนิดหน่อยครับยกที่4อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ไม่มียกที่5นะครับจับตาดูให้ดีครับปล้ำอีกแล้วครับสังเกตนะครับจะใช้คางกดเบ้าตาครับปล้ำในขยับกันอยู่ครับเน็บเอาละครับนี่นะครับใช้คางกดเบ้าตาแล้วดูครับนี่ครับกดหน้ากดเบ้าตาไม่ผิดกติกาครับแต่แม่ให้แบบนี้นี่ครูตุ้ยบอกไม่เคยสอนดูครับนี่ครับคลึงแล้วบางคนนี่มาก่อนชก5วันนี่โกนหนวดครับ5วันปั๊บนี่เ
ขนใต้คางมันขึ้นแข็งดีครับทิ่มตาคู่ต่อสู้เลยครับคมสันปล้ำฟัดแข็งแรงเหลือเกินครับปล้ำฟัดแล้วครับได้เปรียบมากขึ้นแล้วครับท่านชมอยากกระพริบตานะครับใกล้จะถึงวินาทีสำคัญแล้วจับตาดูให้ดีปล้ำฟัดคมสันปล้ำฟัดถอยหลังกลับแล้วครับสอกกลับครับโอ้ยหลับกลางอากาศครับศิลปะไทยครับกรรมการข้างล่างต้องปรบมือให้เลยครับหลับกลางอากาศครับกรรมการนับแค่2และเทคนิคอลน็อกเอาไปเลยครับโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆครับนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งครับศิลปะไทยหมุนตัวฮิรันม้วนแผ่นดินครับสอกกลับเต็มๆครับดูภาพช้าครับแม่คมสันกำลังจะนำไปไกลแล้วนะครับโอ้โหปล้ำฟัดได้ที่แล้วนะครับคะแนนกำลังจะนำห่างออกไปแล้วเพลินไปครับเจอลูกหมุนตัวสอกกลับเข้าเต็มๆหลับกลางอากาศเลยครับดูดีครับจับตาดูที่ตรงนี้ครับหมุนตัวลูกนี้ครับม้วนกลับหลับกลางอากาศเลยนะครับอีกมุมนึงครับโอ้โหศิลปะไทยชื่อเหลือเกินครับแล้วก็โชว์ศิลปะไทยจริงๆครับหมุนนะครับหมุนตัวครับลูกนี้ครับเต็มๆการน็อกด้วยลูกนี้ครับเลยได้รางวัลพิเศษไป 5,000 บาทครับศิลปะไทยครับ